โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเทรดของผมนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันไปในตามชื่อคลิปแล้วก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้ผมก็ทำกำไรมาได้360เหรียญเลยนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับวันนี้เองนะครับเมื่อตอนกลางวันที่ผ่านมานะครับผมเปิดอัดคลิปนะแต่ว่าในคลิปเนี่ยผมไม่ได้พูดอะไรนะครับคือผมแค่เปิดอัดตัวเองตอนเทรดเฉยแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรนะครับเพราะว่าการวันนี้มันค่อนข้างยากนะครับก็เลยว่าเดี๋ยวเห็นเองเงียบๆดีกว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวตอนดึกๆผมค่อยมาอัดคลิปภาคเสียงเข้าไปแบบนี้เอานั่นเองนะครับอันนี้เนาะผมเริ่มเทรดตอนเวลาบ่ายโมงตรงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับเทคนิคที่ผมใช้ยังคงเป็นเทคนิคสโตคาสติกค่า533เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมได้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกเลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจปุ่มสมัครก็อยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาเพื่อเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้กันได้นะครับโอเคป่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าการเทรดของผมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมลืมให้ทุกคนดูเวลานะครับแป๊บนึงนะในคลิปนี้ผมให้เพื่อนๆดูตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับนี่ได้ไหมคลิปนี้มันเพิ่งเริ่มมา10วินาทีเองนะครับเห็นไหมฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับสำหรับในคลิปนี้ของผมเนาะไปนี่นะครับในคลิปนี้ผมเทรดตัว Binance Future ไปด้วยแต่ว่าไม่ต้องไปโฟกัสอะไรมากนะครับทุกคนพอดีว่าผมก็ไม่ได้เทรดBinance Future เป็นหลักในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้ก็เทรดตัวBinaryอย่างเดียวนะครับนี่ทุกคนมองที่มุมซ้ายล่างนะครับนี่แหละเหตุผลที่ผมเอากล้องของตัวเองตอนนี้ออกนะเพื่อที่ผมจะให้ทุกคนเห็นความเรียวๆเลยนะครับว่าระหว่างที่ผมเทรดอยู่เนี่ยผมทำอะไรบ้างนั่นเองนะครับตอนนี้เนาะช่วงแรกๆก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะครับทุกคนมันเร่งคลิปได้ไหมนี่เนาะเดี๋ยวผมเร่งสปีดแล้วกันคือช่วงแรกๆนี่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะครับมันก็ไปเรื่อยๆหาจุดเข้ามีจุดเข้าเมื่อไหร่ก็เทรดนะครับผมก็หาจุดเข้าไปเรื่อยๆนี่เนาะเห็นว่ามุมซ้ายล่างนะครับหน้าตาผมนี่คือแบบเคร่งเครียดคือกราฟมันยากจริงๆนะครับวันนี้นะหลายๆกราฟมันภาพใหญ่เป็นไซด์เวย์หมดเลยนะครับผมก็เลยไม่ได้อัดคลิปไปด้วยแล้วก็เทรดไปด้วยเหมือนทุกทีนะมันทำไม่ได้นะครับก็เลยต้องนั่งเทรดนิวคิวขมวดนิ่งๆอยู่คนเดียวประมาณนี้นะครับตรงนี้ยังไม่ได้จุดเข้านะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะคลิปนี้ผมก็จะพูดไปด้วยแล้วก็ปล่อยคลิปมันไหลไปยาวๆนะครับทุกคนถ้าคลิปนี้นานก็ขออภัยด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะพูดให้ทุกคนฟังหมดเลยนะครับว่าข้อผิดพลาดอะไรต่างๆที่ผมเจอเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวดูกันเนาะว่าเป็นยังไงนะครับนี่ไม้แรกนะครับเหมือนจะได้จุดเหมือนจะได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวรอให้เส้นสโตตัดลงก่อนนะตัดลงเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดลง1ไม้นะครับก็สำหรับเหตุผลที่ผมเลือกกดแต่ละไม้ก็เดี๋ยวจะพูดให้ฟังด้วยนะครับแล้วรวมถึงข้อผิดพลาดด้วยนะก็เดี๋ยวรอดูกันเนาะอันนี้มีแวะมาส่องภาพใหญ่นิดนึงนะครับแบบว่าพอเทรดได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะตอนนั้นคือเครียดมากเลยนะครับการมันยากมากเลยนะโอเคครับผมเลือกกดเทรดไม้ที่1ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับผมขอสปีดคลิปเอาไว้อย่างนี้นะครับทุกคนพอดีคลิปมันนานนะทุกคนก็นี่นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงในไม้ที่1นี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพใหญ่นี้นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเห็นไหมฮะตรงนี้ล่าสุดก็กลับตัวมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวมาสูงมากแล้วก็ใกล้จะกลับตัวลงนะครับนี่เนาะเส้นสโตคาสติกนะครับก็มาตัดลงนะตรงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงในไม้ที่1 นี้นะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ดูจากทรงแล้วนะไม่น่าจะสวยนะครับสำหรับไม้ที่1 นี้มีข้อผิดพลาดนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูเนาะแป๊บนึงเดี๋ยวตัวผมในคลิปจะซูมเอากราฟออกมานะครับนี่เห็นไหมฮะนี่คือข้อผิดพลาดของผมในไม้ที่1 นี้นะครับก็คือ
ถ้าทุกคนสังเกตตัวฟิโบนัชชีนะครับทุกคนจะเห็นว่าราคาที่กลับตัวขึ้นมาตรงนี้นะมันขึ้นมาถึงแนวฟิโบนัชชี 0.382 แล้วนะครับเออทุกคนไม่รู้นะครับแนวฟิโบนัชชี 0.382 มันหมายความว่ายังไงนะครับมันหมายความว่าตอนนี้เนี่ยราคาเริ่มมีนัยยะสำคัญแล้วนะครับการกลับตัวขึ้นตรงนี้นะเริ่มมีนัยยะสำคัญแล้วราคาจะขึ้นต่อก็ได้อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ณตรงนี้ยังให้น้ำหนักเป็นขาลงอยู่นะครับก็คือราคาอาจจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็อาจจะกลับตัวลงมาก็ได้อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะว่าอันนี้แหละคือข้อผิดพลาดของผมเนาะทั้งที่รู้อยู่แล้วนะว่ามันเริ่มมีนัยยะแล้วนะครับการที่ราคาวิ่งขึ้นมาถึงแนวฟิโบ 0.382 นี้แทนที่ผมจะไม่เข้าไปเทรดนะแทนที่ผมจะเลือกเทรดในกราฟที่มันยังวิ่งไปไม่ถึงแนวฟิโบ 0.382 หรือแทนที่ผมจะทำแบบนั้นผมก็ไม่ทำนะครับก็ดันมาเข้าเทรดที่ตัวกราฟนี้นะก็อันนี้ข้อผิดพลาดของผมในไอ้นี่นั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆต้องถามแน่ว่าแล้วตัวฟิโบนัชชีเนี่ยผมตีตั้งแต่ไหนถึงไหนนะครับอันนี้ผมจะตีตั้งแต่จุดเริ่มต้นเห็นไหมฮะจุดสูงสุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของกราฟที่วิ่งลงมาทั้งหมดตรงนี้นะครับเห็นไหมจุดเริ่มต้นมาอยู่ตรงนี้เนาะแถวๆนี้และจุดสูงสุดก็คืออยู่ตรงนี้ผมก็ตีฟิโบจากตรงนี้ลงมาถึงล่างสุดตรงนี้ที่เขาเคยวิ่งมาถึงนั่นเองนะครับก็เอา1ไว้ข้างบนนะครับนี่นะเห็นไหมฮะเอา1ไว้ข้างบนนะครับแล้วก็เอา0ไว้ข้างล่างนะครับไอ้เส้นล่างสุดเนี่ยคือ0นะแล้วก็ดูว่าทั้งหมดที่ราคากลับตัวขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปถึงที่เลเวลไหนของตัวฟิโบนะครับนี่เห็นไหมฮะอันนี้ก็มาถึง 0.382 ของตัวฟิโบอะประมาณนี้นั่นเองอันนี้เป็นการตีถ้าตีจากบนลงล่างแบบนี้นะครับเอา1ไว้ข้างบนเอา0ไว้ข้างล่างอันนี้จะเป็นตีเพื่อดูการกลับตัวขึ้นตรงนี้นะครับว่ามันเป็นการกลับตัวขึ้นเพื่อขึ้นต่อหรือเป็นการกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วเริ่มมีนัยยะแล้วหรือยังประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติเรา1ไว้ข้างล่างนะครับทุกคนเดี๋ยวเรา1อันนี้ไว้ข้างล่างนะมันจะเป็นการตีเพื่อดูจังหวะการกลับตัวลงของกราฟนะครับสมมติกราฟวิ่งอย่างนี้เนาะปึ๊บแล้วก็กำลังกลับตัวลงเนี่ยเราก็ตีโดยเอาฟิโบนะครับเอา1ไว้ตรงนี้แล้วก็สูตรไว้ตรงนี้มันก็เป็นการตีเพื่อดูการกลับตัวลงตรงนี้นั่นเองนะครับว่าเขาวิ่งมาถึงที่เลเวลเท่าไหร่ของฟิโบมาถึง 0.382 หรือว่า 0. จุดเท่าไหร่ถึง 0.5 แล้วหรือยังอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นการตีเพื่อดูการย่อตรงนี้นั่นเองนะครับว่ามันมีนัยยะไหมหรือมันเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อประมาณนี้นั่นเองนะครับเรื่องฟิโบอันนี้ผมยังไม่ได้สอนเนาะผมแค่ไม่พูดถึงเยอะแล้วกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงกันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไม้ที่2จะได้จุดเข้าตรงไหนนะครับอันนี้เป็นข้อผิดพลาดในไม้ที่1นะครับก็คือพลาดตรงนี้เดี๋ยวดูกันนะครับว่าไม้ที่2จะได้จุดเข้าเป็นตรงไหนนะครับอันนี้ไล่เปิดหากราฟแล้วนะครับ ไปเรื่อยๆไม้ที่1สรุปแพ้นะครับทุกคนไม่สวยเท่าไหร่นะโอ้โหอันนี้ดูกราฟไกลเลยนะครับนี่เนาะอันนี้ดูไทม์เฟรม10นาทีควบคู่ไปด้วยนะครับเมื่อกี้นะจะได้แบบว่ามองเห็นภาพรวมชัดขึ้นเปลี่ยนกราฟอีกแล้วเวลาผมเทรดนะครับผมจะค่อนข้างเน้นเปลี่ยนกราฟไปเรื่อยๆนะครับทุกคนไม่ได้เน้นแบบว่าเหมือนคนอื่นเทรดอะไรอย่างนี้นะแบบว่ารอสิตรงนี้กราฟมีจุดเข้าหรือยังถ้ามีก็เตรียมเข้าอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นแบบนั้นจะหากราฟไปเรื่อยๆตรงไหนมีจุดเข้าผมก็จะวิเคราะห์ว่ามันเข้าได้ไหมถ้าเข้าได้ผมก็จะเข้าประมาณนี้นั่นเองนะครับน่าจะได้จุดเข้าไม้ที่2แล้วนะครับแต่ตรงนี้ไม่น่าจะไหวนะทุกคนราคาลูดลงมาแรงมากนะครับดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงอีกอย่างนึงกราฟกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วโอ้ผมเข้าเทรดนี่นะแหน acting ไม่เนียนเลย คนดูพี่บางพี่ acting ไม่เนียนเลย โอ้ฝึก acting อยู่ไงฝึก acting อ่ะไป ไป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 ดูกันนะครับโอเคก็ไม้ที่2นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอันนี้ก็มีเหตุไม่มีเหตุผลอะไรมากนะครับราคากลับตัวมาสูงมากแล้วนะอันนี้แค่ภาพเล็กนะครับแป๊บนึงไปดูภาพใหญ่ด้วยดีกว่ามันจะได้วิเคราะห์ตั้งแต่ภาพใหญ่ย้อนมาภาพเล็กนะครับนี่เนาะเห็นผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกภาพใหญ่อย่างที่เราเห็นนะครับเราเห็นชัดเจนเลยว่าปัจจุบันวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมฮะแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวมาสูงมากแล้วก็ใกล้จะกลับตัวลงนะครับผมให้ทุกคนดูเนาะนี่เส้นสโตก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเห็นไหมฮะข้างล่างนี้เนาะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะก็มาดูผลลัพธ์กันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชานะนะครับโอเคสำหรับไม้ที่2นี้นะครับอันนี้ก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่นะครับก็คือถ้าทุกคนสังเกตเนาะนี่นะครับ
แนวฟิโบนะ0 0.1 กว่าๆแล้วนี้ 0.2 กว่าๆแล้วนี่คือ 0.382 นะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้ปะที่ราคาวิ่งขึ้นมาถึงสูงสุดตรงนี้คือผมเห็นแล้วว่าราคามันเริ่มมีนัยยะสำคัญนะครับว่ามันอาจจะขึ้นต่อก็ได้แต่ก็ด้วยความที่ภาพใหญ่มันเป็นเทรนขาลงค่อนข้างชัดเจนนะครับผมก็เลยมองว่าแรงขายน่าจะมีมากจริงๆอะไรประมาณนี้นะผมก็เลยเลือกกดเข้าเทรดไปซึ่งที่จริงมันไม่ควรนะครับจุดแบบนี้เนาะมันเรารู้อยู่แล้วว่าการกลับตัวขึ้นตรงนี้เนี่ยมันเริ่มมีนัยยะสำคัญมันอาจจะขึ้นต่อก็ได้เราควรที่จะไม่เข้าเทรดนะครับเราควรที่จะรอเทรดจุดอื่นที่มันดีกว่านี้ที่กราฟไม่ได้ขึ้นมามีนัยยะสำคัญอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับเออประมาณนี้เนาะอันนี้คือผมพลาดนะครับพลาดในไม้นี้มากๆก็ไม่เป็นไรตกชนะมาได้ก็สวยอยู่นะครับสำหรับในไม้ที่2นะครับเมื่อกี้ที่ผมเทรดชนะเนาะก็ส่งผลให้จากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,100 เหรียญแล้วครับหรือว่าได้กำไรมา100เหรียญแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้ก็มาดูกันต่อนะครับดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับตับไม้ที่3เนาะ ไปแล้วฮะดูหน้านิ้วคิ้วขมวดฮะ ถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครับทุกคนจะเห็นว่าผมเริ่มตีฟิโบอยู่เรื่อยๆเลยนะครับกับกราฟไหนผมเริ่มไม่มั่นใจแบบไม่รู้ว่าจะเทรดยังไงผมจะตีฟิโบอยู่เรื่อยๆเลยนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ค่อยตีฟิโบเลยนะแต่กราฟวันนี้หนักมากจริงๆนะครับก็เลยว่าเออขอต้องเราต้องปรับตัวเข้าหาตลาดเนาะก็เลยเออขอฟิโบมาใช้นิดนึงนะครับนี่แวะมาส่องบิตคอยน์แล้วแวะส่อง BTC อีกแล้วนี่แหละนะครับเวลาผมเทรดเองนะเทรดเองนะครับอ่ะผมลืมบอกทุกครั้งที่ผมเทรดเองเทรดพอร์ตหลักแบบเนี้ยแล้วผมถ่ายคลิปไปด้วยนะครับไอ้แถบอื่นๆพวกนี้ทุกคนจะไม่เห็นใช่ไหมมันจะมีแค่แถบเทรดของผมนะครับแถบตัวโอลิมเทรดแล้วก็แถบตัวชีทที่เอาไว้จดบันทึกนะครับแถบอื่นๆพวกนี้จะไม่เห็นคือที่จริงมันก็มีนะครับทุกคนแต่เพียงแค่ว่าผมก็เปิดเอาไว้อีกหน้าต่างหนึ่งนะครับมันไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคลิปมันจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เนาะประมาณนี้นี่ก็เรื่อยๆนะครับเปิดดูหาจุดเข้าไปเรื่อยๆมันยังไม่มีผมก็เฝ้าไปเรื่อยๆนะครับคือเราทำอะไรไม่ได้เราก็ไม่ทำนะครับแค่นั้นเองเวลาเราจะเทรดนะครับให้เราเลือกกราฟที่เรามีโอกาสชนะเอาไว้ก่อนนะครับเอออย่าไปเลือกกราฟที่มันยากเกินไปนะอะไรที่มันยากเกินไปเนี่ยบางทีโอเคมันอาจจะทำให้เราพัฒนาขึ้นแต่ว่าในทางกลับกันมันก็อาจจะเป็นเหมือนดาบสองคมเนาะก็อาจจะทำให้เราแบบถ้าขาดทุนมาก็ส่งผลแย่กับเราได้นะครับนี่นะวัดฟิโบอันนี้วัด2อันซ้อนกันนะครับคือผมวัดดูภาพใหญ่นะว่าภาพใหญ่ทั้งหมดที่ย่อมาตรงนี้เนี่ยของภาพใหญ่ตรงนี้นะครับมันเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อหรือว่ามันย่อเพื่อลงต่อคืออะไรเงี้ยมันย่อแบบมีนัยยะสำคัญหรือยังหรือย่อเพื่อขึ้นต่ออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทั้งหมดตรงนี้อ่ะนี่นะครับก็เมื่อกี้เนาะไอช่วงที่ราคาย่อมาเมื่อกี้นะครับก็เห็นไหมฮะมันย่อมาถึงตรงแนวฟิโบ 0.382 พอดีนะครับเห็นไหมฮะผมเอาเส้นแนวนอนมาตีติดเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับนี่เนาะไอ้ที่ย่อลงมาตัวเนี้ยถึงแนวฟิโบ 0.382 ของภาพใหญ่ด้วยนะครับแปลว่าทั้งหมดที่ย่อตรงนี้มีนัยยะสำคัญนะครับราคาจะลงต่อได้ประมาณนี้นั่นเองคราวนี้พอผมเห็นอย่างนี้แล้วปุ๊บผมก็เริ่มปรับตัวแล้วนะครับว่าเออถ้าราคาปัจจุบันนี้เนาะณช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะลงต่อได้แปลว่าทั้งหมดตรงนี้นะครับที่กราฟวิ่งลงตรงนี้นะก็เราอาจจะ follow sell นะครับหรือว่าเปิดเทรดลงตามได้อ่ะเราก็หาจังหวะแค่นั้นเองนะครับซึ่งนี่เนาะก็เดี๋ยวผมก็จะร้อยเส้นสโตตัดลงนะครับถ้าทุกคนสังเกตนะครับนี่เนาะผมกางฟิโบขึ้นมาอีกอันนึงอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยที่กางขึ้นมาเพื่อมาดูภาพรวมที่กราฟวิ่งลงมาตรงนี้นะครับที่ย่อลงมาตรงนี้นะว่าที่ย่อลงมาตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันมีการกลับตัวขึ้นมาถึงเลเวลไหนของตัวฟิโบนะครับสรุปแล้วก็กลับตัวขึ้นมาถึงแค่ 0.236 นะครับไม่ได้ขึ้นมาถึง 0.382 นะแปลว่าทั้งหมดตรงนี้ที่ราคาวิ่งอยู่ยังมีโอกาสวิ่งลงต่อได้อยู่ยังไม่มีนัยยะสำคัญอะไรที่จะกลับตัวขึ้นประมาณนี้นั่นเองนะครับตามนี้เนาะนี่นะครับก็ดูกันพอผมเห็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับผมรู้แล้วว่าราคาหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสกลับลงได้ผมก็จะหาจังหวะเทรดลงเลยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวรอให้เส้นสโตตัดลงนะครับผมก็จะหาจังหวะเทรดลง1ไม้นะเอ๊ะดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4แล้วนะครับไม้ที่3สิไม่ใช่4ก็ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงนะครับแป๊บนึงนะก็เมื่อกี้อย่างที่ทุกคนเห็นเนาะภาพใหญ่นะครับกราฟย่อลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วมันก็มีโอกาสลงต่อได้นะครับในภาพใหญ่นะที่เราเห็นเมื่อกี้เนาะแล้วก็ราคาปัจจุบันนะครับล่าสุดก็กลับตัวมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะ
กลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่เห็นไหมฮะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วด้วยผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะทุกคนลองดูนะครับนี่ถ่ายรูปด้วยนะฮะ นี่แหละนะครับเวลาผมเทรดแล้วก็ผมเจอไม้ไหนที่แบบมันสวยๆแบบนี้นะก็จะถ่ายรูปเก็บไว้นะครับอ่ะก็แอบขายของนิดนึงนะครับทุกคนใครอยากกดไลค์มากดไลค์กันได้นะครับรูปเมื่อกี้ อัพลงเพจไปแล้วนะครับเป็นโพสต์นี้นั่นเองนะก็มากดไลค์กันได้นะครับมากดไลค์กันได้ ไปเรากลับมาเข้าสู่หน้าแพลตฟอร์มกันต่อนะครับอ่ะนี่เนาะจบชนะนะครับกราฟย่อลงมาสวยมากเลยนะครับลงมาลึกแบบลึกมากเลยนะแล้วก็กลับตัวลงอย่างที่วิเคราะห์จริงๆนะครับนี่เนาะจบสวยเลยนะครับไม้ที่3นี้ก็จบกำไรมาได้80เหรียญ นะครับตอนนี้ภาพรวมพอร์ตผมก็เติบโตมาเป็น 1,180 เหรียญแล้วนะดูกันว่าจะได้จุดเข้าตรงไหนต่อนะครับนี่ไม้ที่3ละก็เหลืออีกสามไม้นะครับผมเทรดทั้งหมด6ไม้อ่ะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะพอมาดูคลิปแบบนี้ผมรู้สึกว่าผมได้จุดเข้าไม้ที่4เร็วเหมือนกันนะเนี่ยทั้งที่ตอนที่ระหว่างเทรดอยู่ผมรู้สึกว่าผมได้แต่ละไม้ช้ามากเลยนะครับอ่ะนี่นะครับไม้ที่4เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกนะในภาพรวมใหญ่แค่นะตรงนี้นะครับกราฟย่อลงมาไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตเนาะช่วงนี้นะครับที่ราคากลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้นะก็ขึ้นมาไม่ถึง 0.382 ด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่ถึง 0.236 ด้วยนะครับเห็นไหมฮะยังอยู่ใกล้ๆแถวๆนี้ใกล้ๆแนว 0.236 เฉยๆแต่ว่ายังไม่ทะลุขึ้นมานะครับแปลว่าภาพรวมทั้งหมดที่ราคากลับตัวขึ้นมาตรงนี้ยังลงได้อีกหรือว่าภาพรวมที่กราฟวิ่งมาทั้งหมดตรงนี้คือยังมีโอกาสลงได้อีกประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่เลยก็คือเหตุผลแรกนะครับที่ผมเลือกกดเทรดลงเนาะคือผมเห็นชัดเจนนะครับว่าราคาปัจจุบันนี้ยังมีโอกาสวิ่งลงต่อได้อีกประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ราคาปัจจุบันอย่างที่เห็นนะครับล่าสุดก็กลับตัวมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่นะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟในช่วงนี้แล้วผมก็เลยเลือกเทรดลงไปนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็นะครับส่งผลให้ตอนนี้ผมเทรดมาทั้งหมด4ไม้นะครับทุกคนนี่เนาะก็ชนะไปถึง3ไม้เลยนะครับแล้วก็แพ้แค่1ไม้เท่านั้นเองนะครับตอนนี้ภาพรวมก็ทำกำไรมาได้ที่260เหรียญแล้วนะครับแล้วก็พอร์ตผมตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,260 เหรียญแล้วนะครับนี่เนาะก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะอันนี้นะครับแอบตัดเล็บนะมีตัดเล็บด้วยนะนั่นแหละนะครับระหว่างผมเทรดเองผมก็เหมือนทุกคนนั่นแหละนะครับเหมือนคนทั่วไปเทรดนั่นแหละเนาะก็คือผมก็ใช้ชีวิตของตัวเองไปด้วยระหว่างเทรดระหว่างรอกราฟระหว่างกราฟมีจุดเข้าไม่มีจุดเข้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับไม้ที่4จบไปอย่างสวยงามเนาะต่อไปดูไม้ที่5กันนะครับว่าที่5จะได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ถ้าเส้นสโตยังตัดลงอยู่ผมจะเทรดลงทันทีเลย1ไม้นะครับระหว่างนี้ก็เล่นโทรศัพท์รอนะฮะดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะฮะคือที่จริงอ่ะเวลาผมวิเคราะห์กราฟเสร็จแล้วผมก็นะฮะทำอะไรไปเรื่อยด้วยนะครับเห็นนะคือเราไม่ได้โฟกัสกับหน้าจอ 100% นะครับแต่ก็ทุกครั้งที่วิเคราะห์กราฟผมก็เต็มที่กับการวิเคราะห์นะครับไม่ใช่แปลว่าไม่เต็มที่นะก็เต็มที่กันนะครับอ่ะโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่5แล้วนะครับเป็นตรงนี้เนาะผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกในภาพใหญ่นะกราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะสำหรับไม้นี้นะครับ
ผมอยากให้เพื่อนๆมาโฟกัสตรงนี้นิดนึงนะคือผมมีข้อผิดพลาดที่ใหญ่หลวงมากนะสำหรับในไม้นี้นะแล้วก็ผมคิดว่าหลังจากนี้ผมคงไม่เทรดในจังหวะแบบนี้อีกแล้วนะครับมันเป็นข้อผิดพลาดที่สำคัญมากนะครับทุกคนลองสังเกตนะแอปในช่วงนี้นะครับกลับตัวมาถึงนี่เลยนะครับทุกคนเห็นไหมเห็นไหมฮะจากบนลงล่างนะครับถ้าเรานับระยะทางที่กราฟวิ่งทั้งหมดจากบนลงล่างตรงนี้เป็น 100% นะครับนับเป็น 100% นะทุกคนจะเห็นนะครับว่าตรงเนี้ยที่กราฟกลับตัวขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะนี่คือขึ้นมาถึงแนวฟิโบ 0.5 เลยนะครับหรือคิดเป็น 50% ของระยะทางทั้งหมดที่กราฟกลับตัวลงมาตรงนี้เลยนะครับซึ่งการที่กราฟนะช่วงนี้นะครับกลับตัวมาถึง 50% ของระยะทางทั้งหมดก่อนหน้าที่เขาล่วงมาถึง 100% เนี่ยแปลว่ากราฟนะช่วงนี้เนี่ยมันต้องมีนัยยะสำคัญมากๆเลยนั่นเองนะครับเข้าใจใช่ไหมฮะไม่อย่างนั้นมันคงไม่กลับตัวขึ้นมาถึง 50% ของระยะทางทั้งหมดก่อนหน้าที่กราฟตรงนี้ล่วงลงมาหรอกเก็ตใช่ไหมทุกคนเก็ตเนาะเพราะฉะนั้นแปลว่าตรงนี้มันต้องมีนัยยะสำคัญมากๆกราฟหลังจากนี้ก็น่าจะมีโอกาสขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าทุกคนสังเกตเนาะจะเห็นว่าตรงนี้ย่อนิดเดียวเองไหมฮะเห็นไหมฮะกราฟตรงนี้ก็ย่อแค่นิดเดียวเองแล้วก็ขึ้นต่ออีกซึ่งมันก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างคอนเฟิร์มได้ชัดเจนมากว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นนะตรงนี้มันมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับซึ่งการที่ผมมาเลือกกดเทรดลงตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยการที่ผมมาเลือกกดเทรดลงตรงนี้นี่คือข้อผิดพลาดที่ใหญ่มากสำหรับผมนะครับตอนนั้นไม่รู้นะคิดอะไรอยู่ในหัวนะครับถึงแบบเลือกเข้าเทรดไปนะพลาดเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูผลงานกันนะครับว่าจบไม้นี้จะเป็นยังไงนะคือยอมรับความพ่ายแพ้แต่โดยดีนะฮะเฉลยเลยแล้วกันเนาะยอมรับความพ่ายแพ้แต่โดยดีนะครับทุกคนดูดีกราฟเดี๋ยวผมอยากให้ทุกคนดูแอคชั่นของกราฟนิดนึงนะครับเนี่ยนี่เมื่อกี้ผมเริ่มมีแบบตึงหยิดตึงหยิดใจนิดนึงนะครับว่าเฮ้ยทำไมกราฟมันไม่วิ่งลงมาวะให้ทุกคนดูแอคชั่นของกราฟครับเห็นไหมฮะเป็นแบบที่ผมวิเคราะห์จริงๆนะครับเห็นไหมแรงซื้อมีเยอะจริงๆนะครับกราฟขึ้นไปนู่นเลยนะทุกคนเห็นไหมนี่แหละคือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในไม้นี้และเป็นข้อผิดพลาดที่ใหญ่หลวงมากนะครับไม้ที่1อ่ะว่าพลาดใหญ่แล้วนะไม้ที่4ไม้ที่5เนี่ยว่าใหญ่กว่าอีกนะครับอันนี้คือใหญ่มากพลาดมากนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่6นะครับไม้ที่6ผมก็จะเทรดที่250เหรียญนะครับถ้าชนะมันก็จะกู้คืนทั้งหมดที่ผมแพ้ไปในไม้ที่5กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับประมาณนี้ตรงนี้เดี๋ยวดูกันเนาะว่าผมจะเลือกเข้าเทรดสำหรับไม้ที่6ตรงไหนนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมยอมรับตรงๆว่าผมพลาดมากนะครับในไม้ที่5นะรับตรงๆว่าพลาดจริงๆบทเรียนชั้นใหญ่บทเรียนชิ้นใหญ่เลยนะครับนี่มี2คริปโตอีกแล้วมี2คริปโตอีกแล้วดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ไม้ที่6นะครับกราฟก็ยังไม่ค่อยสวยเนาะยังไม่ค่อยมีจุดเข้าอะไรนะครับก็เลยไม่ได้หาจังหวะเข้าเทรดอะไรเนี่ยตรงนี้ที่จริงก็ไม่ค่อยสวยนะครับกราฟเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะช่วงเนี้ยคือมันจะเหวี่ยงให้เราแพ้ก็ได้แต่ผมก็นะยังเข้าไปเทรดนะครับดูดีเห็นไหมขนาดเมื่อกี้พลาดมาแบบชิ้นใหญ่มากนะครับอันนี้ยอมรับตรงๆว่าอารมณ์เริ่มหลุดแล้วนะครับทุกคนอันนี้คือข้อผิดพลาดของผมในวันนี้เลยนะอารมณ์เริ่มหลุดแล้วนะครับแล้วแบบว่าด้วยความที่เราเทรดไม้ใหญ่เนาะแล้วจุดนั้นผมมองอะไรไม่ถี่ถ้วนด้วยแล้วผมก็มีความมั่นใจสูงมากว่ามันอาจจะชนะก็ได้อะไรเงี้ยแล้วนั่นแหละอย่างที่เห็นนะครับพอมันจบแพ้ปุ๊บอารมณ์ก็เริ่มหลุดครับเนี่ยทั้งที่กราฟตรงนี้นะไส้เทียนเยอะมากเลยทุกคนเห็นไหมฮะเนี่ยช่วงเนี้ยเห็นไหมไส้เทียนเยอะมากกราฟแกว่งไปแกว่งมาเบี่ยงไปเบี่ยงมาเยอะมากแทนที่ผมจะหาจุดใหม่ที่สวยกว่านี้เนี่ยทุกคนลองสังเกตช่วงนี้ดูก็ได้เนี่ยตรงนี้ชัดเจนมากนะครับว่าไส้เทียนแกว่งไปแกว่งมาเยอะมากแทนที่ผมจะหาจุดใหม่เข้าเทรดนะครับหากราฟสวยๆกว่านี้แล้วก็ค่อยเข้าเทรดผมก็ดันไม่ทำนะทุกคนดันเลือกแต่ตรงนี้นะก็นั่นแหละนะครับมันหลุดไปแล้วนอกเรื่องของอารมณ์อันนี้ก็คือพลาดมากเลยนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมระยะสั้นนะฮะกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนะครับล่าสุดก็กลับตัวมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพระยะสั้นของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้ด้วยนะครับนี่เนาะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะแล้วก็อีกหนึ่งข้อผิดพลาดสำหรับไม้นี้นะครับที่น้องทุกคนเห็นไหมที่ราคากลับตัวขึ้นมาตรงนี้
ขึ้นมาถึงแนวฟิโบ 0.382 ด้วยนะครับเป็นแนวที่ทั้งหมดที่กราฟกลับตัวขึ้นมาตรงนี้เริ่มมีนัยยะสำคัญมันอาจจะขึ้นต่อก็ได้แต่ตรงนี้แน่นอนนะครับน้ำหนักการที่กราฟจะกลับตัวลงเนี่ยมันยังคงมีเยอะกว่าอยู่นะครับแล้วก็นั่นแหละอันนี้ผมจะหาจุดเข้าในกราฟอื่นเนาะที่ตัวราคามันยังไม่ไปถึงแนวฟิโบ 0.382 เนี่ยเพื่อที่แบบมันจะได้มีโอกาสชนะมากขึ้นกว่านี้นะครับแทนที่ผมจะทำแบบนั้นนะอันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดของผมในไม้นี้นะครับก็เลยทำให้ถ้าทุกคนดูออเดอร์นะมันแกว่งไปแกว่งมามากเลยนะครับแต่แพ้จะชนะนี่คือแบบโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะจะจบแพ้จะจบชนะแบบมันก็น่ากลัวมากเออใช้คำว่ามันน่ากลัวแล้วกันแต่ก็โอเคกราฟก็ยังกลับตัวลงอยู่นะครับนี่เนาะเห็นไหมทุกคนแรงซื้อดีดกลับมาแรงมากเลยนะครับเห็นปะซึ่งถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครับทุกคนจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแรงซื้อณช่วงนี้เห็นไหมฮะแรงซื้อณช่วงเนี้ยเยอะมากเลยนะซึ่งผมโชคดีมากนะครับที่ผมไม่โดนแรงซื้อแบบนี้ใช้คำว่าแต้มบุญถึงแล้วกันเนาะเนี่ยเห็นไหมฮะแรงซื้อณช่วงนี้เยอะมากเลยเห็นไหมฮะเนี่ยผมโชคดีมากนะครับที่ผมไม่โดนแรงซื้อที่มันเยอะๆพวกเนี้ยมาตบกราฟแท่งนี้ขึ้นมาแล้วส่งให้ผมแพ้นะครับเห็นไหมยังโชคดีที่แรงขายเยอะเลยทำให้ผมชนะมาได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นความผิดพลาดในไม้นี้ของผมนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงมากๆนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เทรดครบทั้งหมด6ไม้แล้วนะครับก็นี่เนาะชนะ2แพ้ไม่ใช่สิชนะ4แพ้2นะครับก็ทำกำไรมาได้360เหรียญนะครับนี่นะครับในคลิปเนี่ยผมก็ไม่ได้เทรดอะไรต่อนะครับทุกคนแต่ผมให้ทุกคนดูก่อนนี่นะครับในคลิปนี้ตอนที่ผมเริ่มเทรดผมก็เริ่มเทรดตอนบ่ายโมงตรงนะครับไปจบที่บ่ายโมง29นะก็ใช้เวลาเทรดไปประมาณ29นาทีตีเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับตีเป็นครึ่งชั่วโมงไปนะเทรดไป29นาทีนะครับผมยังตกใจเองเลยว่าแบบฮะนี่แค่ครึ่งชั่วโมงเองเหรอรู้สึกนานมากเลยนะเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูหน้าผมอีกทีนึงนะทุกคนดูนะครับเดี๋ยวทุกคนดูหน้าผมนะเห็นไหมฮะมีการแบบว่าตกใจนิดนึงนะครับแบบฮะเพิ่งผ่านไปครึ่งชั่วโมงเองแล้วคือว่าเหตุผลที่ผมแบบคิดว่ามันเพิ่งแบบมันน่าจะผ่านไปนานมากแล้วเพราะว่าคือผมเทรดไปหลายไม้แล้วนะครับอ่ะไม่อยู่ดีคลิปก็ดับคือมันเทรดไปหลายไม้แล้วนะครับปกติเนี่ยถ้าผมเทรดไปหลายไม้แบบนี้มันปกติจะกินเวลาไปนานมากๆเลยนะทุกคนแป๊บนึงนะคลิปมันดับเอ้าเดี๋ยวผมเอากล้องตัวเองกลับมาแป๊บนึงนะครับอ่ะโอเคกลับมาแล้วนี่นะครับก็ปกติเนาะการที่ผมเทรดหลายไม้แบบนี้นะครับมันจะค่อนข้างใช้เวลานานมากๆนะแต่ว่านี้ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะครับมันก็ถือว่าเกินคาดไปในระดับนึงนะไปในระดับใหญ่ๆเลยแหละไม่ใช่ระดับนึงนะมันเกินคาดมากๆเลยเอ้าทำไมคลิปมันเหลือจอแค่นี้นี่นะครับท้ายคลิปผมก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมนะครับทุกคนเทรดจบไปปุ๊บนี่นะหลังจากเทรดจบไปปุ๊บเนาะดูเวลาอะไรเสร็จนะครับผมก็นี่กลับมาดูตารางนิดนึงนะวันนี้จบสวยอะไรอย่างงี้นะวันนี้จบสวยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นจดบันทึกลงตารางนะครับแล้วก็หยุดเทรดนี่หยิบมือถือขึ้นมาเล่นนิดนึงด้วยนะครับก่อนที่จะจบอันนี้นะก่อนที่จะจบคลิปนะครับนี่มีถ่ายรูปเก็บไว้นะก็คือรูปนี้แหละก็คือรูปนี้แหละนะครับก็ถ่ายเก็บไว้เอามาลงเพจอะไรประมาณนี้นะนี่นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วหลังจากนี้ก็คือจบคลิปครับนี่เลยก็คือการเทรดของผมในวันนี้นะครับจบตามนี้เลยนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็สลับข้อผิดพลาดมันก็จะไม่ได้หวือหวาอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเองก็วิเคราะห์มาแล้วในระดับนึงนะครับก่อนที่จะหาจุดเข้าเนาะมันก็เลยทำให้เวลาผมเทรดเนี่ยข้อผิดพลาดมันก็เลยเหลือน้อยแล้วประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่เลยก็คือภาพรวมทั้งหมด6ไม้ที่ผมเทรดไปวันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับได้ความรู้อะไรกันกลับไปบ้างก็หวังว่าความรู้ที่เพื่อนๆได้กลับไปจากในคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ขอจบเอาไว้เท่านี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆ
เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะโอเคก็สำหรับในคลิปนี้นะครับขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับผม